คลิปนี้เป็นการเดินทางไปภูกระดึงครั้งแรกของเราสองคนนะครับซึ่งเราก็เดินทางออกจากกรุงเทพในเย็นวันศุกร์ซึ่งเรามาพักที่รีสอร์ทแถวอำเภอสี่คิ้วจังหวัดโคราชก่อนหนึ่งคืนก่อนที่เช้าวันเสาร์เวลาประมาณตีห้าเราเช็คเอาท์ออกจากที่พักแล้วก็มุ่งหน้าตรงสู่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยเราก็ขับรถมาประมาณ4ชั่วโมงจากอำเภอสี่คิ้วมาถึงอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับช่วงนี้อากาศอุณหภูมิกำลังหนาวนะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ8องศาซึ่งก็อากาศดีมากก่อนที่จะถึงภูกระดึงเราก็จะเห็นผานกเค้าก่อนนะครับซึ่งก็เป็นผาอีกผานึงที่มีความสวยและก็สูงหน้ามาพิชิตเหมือนกันที่เห็นตรงหน้านี้ก็เป็นภูกระดึงที่เรากำลังจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับซึ่งระยะเวลาระยะทางจากกรุงเทพมาถึงนี่ก็ประมาณ500กิโลเมตรพอดีก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในเราก็ต้องเนี่ยครับซื้อตั๋วซื้อบัตรผ่านเข้าอุทยานก่อนผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทรถยนต์30บาทเราได้บัตรเข้ามาแล้วก็ตรงเข้ามาหาที่จอดบริเวณนี้ซึ่งมันก็มีที่จอดสำหรับรถที่จอดค้างคืนก็จะมีที่จอดจัดอยู่ไว้ด้านในครับซึ่งเราก็ต้องลงทะเบียนบอกเลขทะเบียนรถยนต์แล้วก็รับบัตรจอดรถกับเจ้าหน้าที่มาอีกใบหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้วจากตรงนี้เมื่อหาที่จอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมข้าวของเก็บกระเป๋าแล้วก็เดินเข้ามาเพื่อที่จะการอุทยานเพื่อที่จะมาซื้อประกันการเดินทางซื้อแผนที่และก็ชำระค่าธรรมเนียมในการพักค้างคืนบนยอดภูกระดึงซึ่งก็จะมีค่าธรรมเนียมในการกางเต็นท์อยู่ที่คืนละ30บาทส่วนเต็นท์นั้นผมได้จองกับร้านค้าด้านบนเอาไว้ซึ่งก็จะตกที่คืนประมาณ350บาทต่อคืนซึ่งผมนอนขัก2คืนก็700บาทมีพร้อมชุดเครื่องนอนหมอนผ้าห่มผ้าปูส่วนตรงนี้ก็เป็นที่โหลดกระเป๋าให้ลูกหาบแบกสัมภาระขึ้นไปให้เราครับซึ่งกิโลกรัมละ30บาทตอนขาขึ้นนี่ผมใช้ประมาณ300ก็จะหนักหน่อยเพราะว่าจะมีน้ำดื่มซึ่งก็จะขนขึ้นไปเยอะส่วนสัมภาระที่เหลือผมก็แบกขึ้นไปเองอย่างกระเป๋าที่เห็นที่ผมสะพายอยู่ก็ประมาณ13กิโลกระเป๋ากล้องที่คาดเอวอีก3กิโลรวมที่ผมแบกขึ้นไปก็ประมาณ16กิโลก่อนขึ้นก็มาไหว้พระไหว้ศาลปู่กายาก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลและความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อความสบายใจนะครับตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นอีกจุดหนึ่งเราก็จะมาลงทะเบียนเป็นจุดสุดท้ายลงชื่อเบอร์ติดต่อเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่เราจะทำการเริ่มเดินสตาร์ทขึ้นภูกระดึงตรงนี้นะครับพอลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มเดินกันเลยจากจุดนี้ไปถึงหลังแปรก็ใช้ระยะทางประมาณ5.5 กิโลเมตรจากหลังแปไปวังกวางจุดกลางเต็นท์อีก 3.5 กิโลเมตรรวมแล้วระยะทางขึ้นจากจุดนี้ไปถึงจุดกลางเต็นท์ระยะทางประมาณ9กิโลเมตรอันนี้ชันกว่าซึ่งเราสองคนก็ใช้เวลาประมาณจากจุดเริ่มต้นเดินไปถึงหลังแปใช้เวลาไปประมาณ3ชั่วโมง45นาทีซึ่งเราสองคนไม่ค่อยได้พักมากเท่าไหร่เพราะก่อนหน้านี้ในคืนวันที่เราเดินทางจากกรุงเทพมานอนที่4คิวนั้นเราได้โหลดคาร์โบไฮเดรตมามากพอโดยการกินพิซซ่าในเย็นวันที่เดินทางจากกรุงเทพมา4คิวกินกันไปคนละ3ชิ้นและตามด้วยสปาเกตตี้คาร์โบนาร่าอีกคนและกล่องนะฮะทำให้เรามีพลังงานกักตุนเอาไว้ในร่างกายที่เพียงพอมาถึงวันที่เราเช้าที่เราจะเดินขึ้นภูกระดึงนี้ก่อนขึ้นเราก็กินข้าว
าหารตามสั่งจากด้านล่างคนละจานผมก็ตามด้วยกาแฟอีกแก้วหนึ่งแล้วก็ทำให้เรามีแรงเพียงพอที่เราจะเดินขึ้นภูกระดึงได้แล้วระหว่างทางก็ไม่ได้หยุดซื้ออะไรกินมากแทบจะไม่ได้ซื้ออะไรกินเลยเพราะว่าเนื่องจากร่างกายมันยังมีพลังงานกักตุนไว้พอใช้สำหรับการขึ้นไปถึงหลังแปรได้ซึ่งระหว่างทางเราก็มีเพียงการหยุดเติมน้ำเกลือแร่ซึ่งเราก็เตรียมเป็นผงเกลือแร่แบบชนิดแบบเป็นผงที่เป็นซองขายในร้านสะดวกซื้อมาผสมกับน้ำที่เราเตรียมขึ้นไปน้ำเปล่าขวดเล็กนะครับแล้วก็ผงเกลือแร่ซองหนึ่งกินกันคนละครึ่งแล้วก็ระหว่างทางนั้นก็จิบน้ำเรื่อยเพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำก็ไม่ได้หยุดที่จะทานข้าวระหว่างทางเลยแล้วก็มีอาจจะมีสแน็คขนมกินเล่นระหว่างทางเป็นกล้วยฉาบถุงหนึ่งกินกัน2คนเดินไปกินไประหว่างทางก็ทำให้ระยะเวลาในการขึ้นจากด้านล่างขึ้นไปถึงหลังแปรของเรา2คนนั้นค่อนข้างที่จะเร็วอยู่เหมือนกันเพราะเนื่องจากว่าใช้เวลาพักน้อยมากจะใช้เวลาพักนานหน่อยตรงซัมแรกก็คือซัมแฮกนะครับตรงซัมแฮกซึ่งเป็นซัมแรกของจากจุดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะหยุดพักนานหน่อยเพราะว่าจุดนี้วิวค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันจะมีจุดชมวิวมองออกไปทางด้านหน้าผาซึ่งระยะจากจุดเริ่มต้นขึ้นมาถึงที่ซัมแฮกก็ระยะประมาณ1กิโลให้สมกับเป็นนักวิ่งหน่อยซึ่งก็อาจจะใช้เวลาจากตรงนี้นานเพราะว่าจิบน้ำด้วยถ่ายรูปด้วยชมวิวก็จะใช้เวลาตรงนี้นานหน่อยนอกนั้นก็จะเดินบางทีก็เดินผ่านเลยไม่ได้พักเลยนะระหว่างทางเราก็จะเจอมีลูกหาบขนสัมภาระลงจากด้านบนลงมาสวนลงมาเป็นระยะบางทีเจอนักท่องเที่ยวที่กำลังที่จะเดินลงมาตลอดทางจริงๆแล้วเราสองคนที่เดินเริ่มสตาร์ทขึ้นค่อนข้างที่จะสายมากเลยเริ่มสตาร์ทตอนเวลาประมาณ11โมงประมาณ11โมง8นาทีจากนาฬิกาที่ดูตอนนั้นนะครับ11โมง8นาทีแทบจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มท้ายๆกลุ่มสุดท้ายเลยก็ว่าได้ที่เริ่มเดินขึ้นจากด้านล่างขึ้นไปก็จะสังเกตว่าจะไม่ค่อยมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินตามมาแล้วเพราะว่าค่อนข้างที่จะสายแล้วเพราะว่าเวลาบ่ายโมงเนี่ย13นาฬิกาทางอุทยานก็จะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปด้านบนแล้วเพราะเขาเกรงว่าจะขึ้นไปไม่ทันเย็น5โมง6โมงซึ่งจะเป็นเวลาของสัตว์ป่าเริ่มจะออกมาหากินนะอย่างช้างก็จะระหว่างทางเราก็จะเห็นขี้ช้างเป็นระยะซึ่งจะเป็นเส้นทางของพี่ใหญ่ช้างนั่นแหละก็คือจะเริ่มออกมาหากินก็จะไม่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวถ้าเกิดจะเจอช้างอันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศซัมจุดพักต่างๆมาให้ชมกันนะครับระหว่างทางขึ้นภูกระดึงก็จะมีร้านค้าร้านอาหารขายเยอะแยะเลยผลไม้แตงโมเครื่องดื่มน้ำเกลือแร่ก็ใครเหนื่อยก็พักทานอะไรได้อย่างนี้นะเราก็นั่งพักเติมน้ำเติมเกลือแร่กินขนมที่เตรียมมานะถือโอกาสพักไปเลยพักหลังด้วยซึ่งกระเป๋าก็ค่อนข้างที่จะหนักเลย13กิโลแต่กระเป๋าเป้ที่สำหรับเดินป่ามันจะออกแบบถูกออกแบบมาให้รับกับสรีระหลังซึ่งเวลาเราสะพายก็จะไม่ค่อยรู้สึกหนักเท่าไหร่มันแทบจะแบบช่วยเซฟเราได้ดีกว่ากระเป๋าเป้ทั่วไปอันนี้เป็นเกลือแร่ผงชนิดสำหรับออกกำลังกายนะครับไม่ใช่เป็นเกลือแร่แบบท้องเสียจะใช้เหมือนกันไม่ได้ต้องเป็นเกลือแร่ชนิดออกกำลังกายสำหรับที่สิงเสียงเหงื่อ
รสส้ม1ซองแล้วก็ผสมกับน้ำ1ขวดแล้วก็จิบแบ่งกันกินข้อดีของการกินน้ำเกลือแร่เราก็จะช่วยให้ลดความเสี่ยงในการเกิดตะคริวได้นะเพราะในเกลือแร่จะมีสารโพแทสเซียมก็ช่วยป้องกันอาการตะคริวได้เหมือนกันจะทำให้มีความสดชื่นทำให้ร่างกายมีพลังงานเฟรชขึ้นมาพอหายเหนื่อยแล้วก็เดินทางกันต่อลูกหาบที่นี่จากที่ผมได้สอบถามพูดคุยกับลูกหาบบางคนที่เขาจะเฉลี่ยกันแบกเฉลี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 60-70 กิโลต่อคนนะฮะน้ำหนักเฉลี่ยซึ่งมีแม็กซิมัมสูงสุดของที่นี่จะอยู่ที่100-120กิโลเมตร120กิโลกรัม100-120กิโลกรัมที่แบกกันแบบแม็กซิมัมเลยคนหนึ่งบางคนผมเห็นแบบว่าตรงไหล่นี่ปูดเป็นลูกขึ้นมาเลยนะลูกหาบบางคนบอกว่าเขาแบกมาตั้งแต่รุ่นแบบพ่อรุ่นแม่เลยนะฮะจนแบบว่าคู่หนุ่มสาวคนหนึ่งจนแบบว่าอีกจนหนุ่มสาวคู่นั้นแต่งงานมีลูกเขามาเที่ยวจนแบบเป็นรุ่นต่อรุ่นไปเลยอ่ะแบบเขาแบกมานานมากขึ้นลงเป็นประจำแข็งแรงตัวอย่างคนนี้นะครับลุงคนนี้ไหล่เขาปูดเป็นลูกขึ้นมาเลยซึ่งโอ้โหแบบเห็นแล้วแบบตะลึงเราก็เดินมากันเรื่อยๆนะครับเริ่มจะได้ยินเสียงหอบนี่ขนาดเป็นคนที่เราสองคนนี่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งกันเป็นประจำทุกวันนะก็เหนื่อยก็ยอมรับว่าเหนื่อยเหมือนกันแต่ก็ร่างกายก็ยังรับได้อยู่ซึ่งการขึ้นเขาการขึ้นเนินเนี้ยกับการวิ่งพื้นราบเนี่ยร่างกายมันใช้กล้ามเนื้อคนละส่วนกันเลยนะอาจจะหนักไปที่ขึ้นเขาขึ้นเนินเนี้ยมันจะใช้กล้ามเนื้อบริเวณไอ้ตรงหน้าขาด้านบนเยอะกับแฮมสตริงนะครับซึ่งถ้าเกิดวิ่งกับพื้นราบเนี่ยจะหนักไปทางน่องซึ่งถ้าเกิดใครที่จะมีแผนจะมาขึ้นเขาขึ้นภูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ควรที่จะแบบฝึกกล้ามเนื้อหน้าขาด้านบนหรือแฮมสตริงมาด้วยอย่างเช่นการทำสควอทนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายก็จะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงสำหรับพร้อมสำหรับการมาขึ้นเขานี่ก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนั่งพักแต่อากาศด้านบนก็จะเย็นสบายเหนื่อยแต่ก็รู้สึกว่าสนุกกับการเดินทางได้เห็นวิวป่าไม้วิวหน้าผาจากมุมสูงมองลงไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมันรู้สึกสดชื่นเหนื่อยแต่ก็แบบเหนื่อยแบบมีความสุขนะฮะเดินไปเรื่อยเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยก็เดินต่ออยากจะบอกว่าไม้โพสำหรับการที่จะขึ้นเขาเนี่ยมันช่วยพยุงช่วยให้เราเดินได้ดีขึ้นช่วยได้มากเลยก็แนะนำว่าสำหรับใครที่จะเดินขึ้นเขาขึ้นภูก็ควรที่จะมีแท็กติ้งโพรหรือไม้สำหรับไม้เท้าสำหรับเดินป่าจริงๆคนหนึ่งควรที่จะใช้คู่กัน2อันนะมันก็จะช่วยพยุงร่างกายพยุงรับน้ำหนักของเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆได้ดีไปเลยอันนี้ผมว่าให้แฟนใช้ไปเลย2อันส่วนผมเดินถือกล้องถือขาตั้งกล้องก็ไม่เป็นไรบางทีผมก็ใช้ขาตั้งกล้องนั่นแหละเป็นไม้เท้าพยุงขึ้นเวลาขึ้นที่ชันมากๆจริงๆแท็กกิ้งโพเนี่ยมัน
ต่อให้เราเดินพื้นราบเราก็ยังสามารถใช้ได้มันจะทำให้เราเดินได้เร็วขึ้นด้วยครับเราต้องคืนด้วยการแบบปักไม้ไปด้านหลังคือไม่ได้ปักไปด้านหน้านะปักไปด้านหลังแล้วใช้แรงจากแขนผักส่งช่วยมันทำให้เราเดินได้เร็วขึ้นแล้วก็เดินได้ดีขึ้นด้วยนี่ก็สวนกับนักท่องเที่ยวมาตลอดทางเส้นทางก็จะเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆตามความสูงตรงนี้ก็จะเป็นหินลอยค่อนข้างที่จะเยอะหินก้อนใหญ่ๆหินลอยเวลาเดินก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการก้าวบางทีเหยียบมันจะเป็นหินลอยหินที่มันแบบมันอยู่บนพื้นแบบลอยๆไม่ได้ฝังไปในดินนะทําให้เราลื่นได้เหมือนกันบางจุดก็จะเป็นบางช่วงเป็นบันไดที่ชันเลยอย่างตรงนี้ก็จะเป็นหินแบบต้องไต่ต้องแบบเกาะใช้มือเกาะขึ้นมาก็มีความสูงบางจุดก็มีความอันตรายก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินในการปีนแล้วก็ไปเรื่อยๆไม่ได้รีบร้อนอะไรนะตรงนี้บางช่วงต้องเนี่ยต้องเก็บไม้โพแล้วก็ใช้มือเกาะขึ้นมาผมก็ต้องลงไปรับไม้โพแล้วก็ให้แฟนใช้มือเกาะขึ้นมาเสร็จแล้วก็กางไม้ออกมาต่อใช้ต่อมีรากไม้บางจุดก็มีสะดุดเหมือนกันนะรากไม้เดินๆสะดุดเตะหินบ้างสะดุดรากไม้บ้างยิ่งสูงก็ยิ่งชันขึ้นเรื่อยๆแต่อากาศยิ่งสูงมันก็จะยิ่งหนาวไปเหมือนกันนะด้านบนอากาศเย็นเริ่มเย็นลงเย็นลงเดินๆมาร้อนพอเย็นลงนี่แบบอากาศลดอุณหภูมิแบบลดฮวบลงมาเลยเป็นไงสามแค่ไหนเหนื่อยเอาเรื่องขนาดออกกำลังกายทุกวันยังเหนื่อยขนาดนี้จะมีป้ายระวังหินร่วงหล่นก็ต้องใช้ความระมัดระวังตลอดเส้นทางนะเนี่ยแบกถังแก๊ส2ถังลงมาลุกหาบยอมใจนับถือจริงๆครับลุกหาบแข็งแกร่งมากร่างกายด้านบนบางช่วงก็จะมีราวให้เราเกาะขึ้นไปตลอดบางช่วงที่เป็นอันตรายจุดอันตรายมากๆก็จะมีราวอย่างตรงนี้มันจะเป็นการปีนหินเป็นชั้นๆขึ้นมาเขาก็สร้างราวเหล็กเอาไว้ให้เราเกาะขึ้นมาอย่างตรงนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเกาะเอามือจับมาเรื่อยๆที่ถืออยู่นี่ก็เป็นขาตั้งกล้องกับกล้องมือถือทริปนี้ใช้กล้องมือถือถ่ายตลอดทางกล้องใหญ่ไปเก็บเอาไปถ่ายวิวด้านบนนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นทางลาดเป็นทางลาดแบบว่าเดินสลับไปสลับมาแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรพับไปพับมาเรื่อยๆก็ดีเดินง่ายหน่อยมีราวให้เกาะด้วยสำหรับคนที่เดินไม่ค่อยไหวก็สาวราวขึ้นไปเรื่อยๆโกเจอบันไดลิงอีกแล้วบันไดชันมากมันจะมีช่วงอยู่จุดหนึ่งให้บันไดชันแบบนี้แต่จะสูงกว่านี้สูงแบบสูงเลยอ่ะต้องค่อยๆเดินทีละก้าวเลยในสุดเราก็ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับซึ่งพอมาถึงด้านบนก็ไม่ได้ถ่ายคลิปฟุตเทจอะไรเก็บไว้เลยมีสภาพนิ่งแล้วก็นั่งพักจิบน้ำเติมเกลือแร่นั่งพักสักครู่หนึ่งแล้วก็เดินทางต่อจากหลังแปไปจุดกลางเต็นท์วังกวาง
ไม่ได้ถ่ายฟุตอะไรจากด้านบนหลังแปรไว้เลยก็เสียดายเหมือนกันลืมช่วงนั้นดีใจที่เดินขึ้นมาถึงแล้วจากตรงนี้ก็เดินไปอีก 3.5 กิโลมันจะมีจุดแลนด์มาร์คเนี่ยซึ่งเนี่ยแหละครับตรงนี้ที่เป็นเขาเรียกว่าสนเดียวดายซึ่งใครเดินมาตรงนี้ก็ต้องมาจุดถ่ายรูปตรงต้นสนต้นนี้ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของหลังแปรเป็นต้นสนที่ตั้งหง่าอยู่กลางทางอยู่ต้นเดียวเลยพื้นด้านบนเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะเป็นทรายละเอียดตลอดเส้นทางเลยเพราะว่าภูเขาภูกระดึงเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเขาหินทรายมันก็เลยทำให้มีทรายตลอดบนเส้นทางบนภูเลยลักษณะของภูกระดึงก็คือเป็นเขายอดตัดข้างด้านบนเป็นพื้นราบรูปหัวใจถ้ามองจากมุมสูงลงมาจะเห็นเป็นรูปหัวใจเป็นเขายอดตัดธรรมชาติสมบูรณ์มากๆจากที่สังเกตมาวันที่เดินเข้าไปในป่าบนภูกระดึงก็จะสังเกตเห็นธรรมชาติสมบูรณ์อย่างมากเนี่ยนะเราก็มาถึงจุดกลางเต็นท์วังกวางศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวางนะก็จะเห็นมีเสาสัญญาณโทรศัพท์ด้านบนมีสัญญาณโทรศัพท์ตลอดนะสัญญาณดีวังกวางแล้วเราก็จะเดินผ่านฟาร์มโซลาร์เซลล์ซึ่งด้านบนไฟด้านบนไฟฟ้าด้านบนใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์จะมีแผงโซลาร์เซลล์ข้างบนที่เขาใช้ไฟข้างบนตรงนี้นะครับเนี่ยตรงอันนี้คือฟาร์มโซลาร์เซลล์ที่เป็นแหล่งพลังงานของบนยอดภูซึ่งร้านอาหารร้านค้าด้านบนเขาจะให้เราชาร์จไฟได้ฟรีชาร์จมือถือชาร์จไฟอะไรได้ฟรีเลยนี่มันถึง16องศาด้านบนตอนนี้เห็นแดดร้อนๆนี้อากาศเย็นมากนะครับ16องศาซึ่งพอพระอาทิตย์ตกแล้วนี่อุณหภูมิจะลดฮวบลงมาเหลือ11ต่ำสุดตอนเช้านี่เรามาเจอพอมาถึงเรามาเจอน้องเก้งเรียกว่าเก้งไงไม่ใช่กวางอันนี้เป็นเต็นท์ร้านค้าที่เราจองเอาไว้อยู่ใกล้ห้องน้ำดีมากเลยแต่เต็นท์ที่เห็นนี่คือเรานอนคนเดียวเลยไม่ต้องไปฟังเสียงคนจากใครซึ่งผมเป็นคนปกติก็ไม่ได้นอนคนเลยนะแต่จะเป็นคนหลับยากถ้าเกิดยิ่งมีเสียงคนนี่จะนอนไม่หลับเลยก็โชคดีที่ว่าได้เต็นท์ที่ห่างไกลจากคนออกมาผ้าปูนอนหนาซึ่งเต็นท์สองเต็นท์ข้างๆก็ไม่มีคนนอนนะเพราะว่าเต็นท์เขาขาดไม่ได้เปิดให้บริการสองเต็นท์ข้างๆก็จะมีเต็นท์อันนี้เต็นท์เดียวเลยเต็นท์ที่ผมนอนเนี่ยไม่ได้เน้นสะดวกสบายเลยมากก็จะมีเครื่องนอนไว้พร้อมหมดใช่ปะในด้านหลังก็จะเห็นเป็นร้านค้าของเต็นท์ที่ผมจองเอาไว้เลยจากด้านหลังร้านค้าจะเป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำซึ่งก็ค่อนข้างที่จะสะอาดสะดวกเลยห้องน้ำไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดอากาศดีตอนนี้เวลาประมาณ5 โมงเดี๋ยวพอหลังจากนี้เราก็17 นาทีขึ้นมาถึงแล้วเราก็จะอาบน้ำพักผ่อนอยู่ด้านบนแล้วไม่ได้คงไม่ได้ไปไหนต่อแล้วพอขึ้นมาก็เย็นแล้วก็กะว่าอาบน้ำให้เรียบร้อยให้สะอาดหน่อยเพราะว่าขึ้นมาก็เหงื่อท่วมตัวมาเลยแล้วเดี๋ยวก็คงจะพักผ่อนอยู่ด้านบนเดินหาอะไรกินก็ตั้งใจว่าขึ้นมาบนภูกระดึงก็ต้องมากินหมูกระทะเราออกสตาร์ทมาเริ่มสตาร์ทหมูกระทะด้านบนก็11:08ชุดหนึ่ง500 บาทขึ้นมาถึงประมาณกี่โมงไม่รู้ใช้เวลาประมาณแล้วก็กิน2 คน 3 คนได้นะอิ่มเราสองคนก็กินกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อยู่แล้วนะก็เดี๋ยวพักผ่อนอยู่บนนี้ไม่ได้ไปไหนพอมืดแล้วอุณหภูมิลดเหลือ11องศาควรแนะนำว่าควรพกไฟฉายมาด้วยยิ่งถ้าเป็นเฮดแลมป์ก็จะสะดวกหน่อยเอาไฟฉายคาดหัวเลยอย่างผมก็จะมีเฮดแลมป์คนตัวแล้วก็มีไฟฉายที่เป็นถืออีกอันนึงเอาไว้เดินอย่างเดินสองเวลากลางคืนนะแล้วนี่ก็เป็นวันแรกของภารกิจพิชิตภูกระดึงครั้งแรกของเราสองคนนะครับก็ขอจบคลิปด้วยการบรรยากาศการทานหมูกระทะของเราสองคนก่อนที่จะเข้านอนสวัสดีครับ